สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเรามารู้จักแล้วก็ทำสัมภาษณ์ในการจัดงานวันนี้เลยพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับจุดประสงค์การจัดงานวันนี้อ๋อเราก็ต้องการทำทุกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนปัญญาอ่อนของเราที่เขายังขาดทุกอย่างนะคะถ้ายังไงก็ทำให้ดีที่สุดเท่าสถานการณ์ตอนนี้มันลำบากยากเย็นเหมือนกันแต่ว่าเราก็อยากจะช่วยกันทำด้วยจิตที่บินกุศลของเราทุกคนที่เป็นคณะกรรมการเราก็อยากทำให้ดีที่สุดครับเพื่อเด็กๆของเราแล้วก็คนปัญญาอ่อนที่เราได้ดูแลอยู่นะคะครับครับทีนี้กิจกรรมทั้งหมดของมูลนิธิเนี่ยสามารถดูตรงไหนได้บ้างครับกิจกรรมใช่ไหมคะสามารถดูได้ในออนไลน์ของเรา Facebook นะคะแล้วก็ข่าวของสารของมูลนิธิเนี่ยเราจะมีอยู่ตลอดค่ะได้ครับค่ะครับทีนี้ในสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องอยากฝากถึงพี่น้องคนไทยในการดูแลตัวเองของกาดจะตกตรงนี้ฮะค่ะกาดอย่าตกเนี่ยอันนี้คำนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็มีแมสเราก็ต้องใช้แมสแล้วก็คนที่อยากจะใส่แมสเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นแฟชั่นก็เหมาะก็ควรจะมีตัวในที่เป็นตัวสำคัญนะคะแล้วตัวนอกนี่จะสวยงามทุกวันจันทร์อังคารพุธก็ได้แต่อย่าลืมแม้แต่คนในบ้านเนี่ยทราบว่าตอนนี้ติดกับคนในบ้านในครอบครัวเนี่ยเยอะเพราะว่าห้องต้องอยู่ด้วยกันทานอาหารด้วยกันนอนด้วยกันถ้าสมมติว่าเราอากาศไม่ตกอย่างพี่อะค่ะสามีลูกสาวแล้วก็พี่นะคะแยกกันอยู่ถึงเวลาก็เอาอาหารมาแขวนไว้ให้น่ารักดีไหมคะใช่ครับก็เหมือนกับเราแยกกันโดยปริยายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าอากาศไม่ตกอย่างนี้อยากฝากกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้ป่วยพี่เป็นดูแลผู้ป่วยตรงไหนค่ะบุคลากรเนี้ยเป็นเหมือนเทวดานะลูกมาช่วยชีวิตทุกคนแล้วก็ไม่เลือกที่รักมักที่ชังใครมาก็ช่วยทุกอย่างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตกับเขาทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีอะไรที่ช่วยกันได้เราต้องช่วยเพราะว่าท่านมีพระคุณที่สุดค่ะได้